สวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านนะคะที่มารับชมสดๆผ่านทาง Facebook Live นะคะในช่วงภาคเช้าวันนี้รวมไปถึงท่านที่ติดตามเราผ่านทาง Clubhouse ด้วยนะคะแหมเป็นวันแรกนะที่ทดลองใช้ทดลองเล่นนะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะก็เช้าวันนี้คุยกันนะคะปรับกลยุทธ์โค้งสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เหลือเวลาเทรดอีกแค่ที่สุดท้ายแล้วนะคะก็เซ็ตยังคงอยู่ที่บริเวณ 1,500 บวกลบตรงบริเวณนี้แหละค่ะยังไม่คงยังไม่ไปไหนไกลนะคะก็เช่นเคยนะคะติดตามรายการได้นะคะ3ช่วงเวลา 10:00 ถึง 11:00 พบกับหมวยธนวัลแล้วก็ทีมกูรูนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศตามด้วย 10:00 ถึง11:00 ถึงเที่ยงนะคะก็จะพบกับคุณอิงชุติมาคุณชนันท์ศรีจันทานะคะแล้วก็ช่วงบ่าย3:00 ถึง4:00 นะคะก็สามารถที่จะติดตามอีกหนึ่งรายการพบกับคุณกิตตาวรินมาศนะคะฝากทุกท่านติดตามนะคะแล้วก็ไปอ่านข่าวได้ที่เว็บไซต์ moneyclub.asia สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ทั้ง Facebook YouTube นะคะรวมไปถึงทาง Clubhouse นะคะที่เราเพิ่งทดลองเล่นกันนะคะก็สวัสดีทุกท่านทุกช่องทางด้วยนะคะเอาละค่ะในช่วงภาคเช้าวันนี้คุยกันสายแรกนะคะวันนี้จะคุยกันทั้งหมดเนี่ย2ท่านนะคะพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์แล้วก็พี่เปียกณัฐวัฒน์นะคะก็เช้าวันนี้กรอบการเปิดของตลาดบ้านเราเนี่ยก็กรอบแคบๆนะขึ้นมาตึ๊ดนึงนะคะประมาณ 23.1503.38 นะคะโค้งสุดท้ายยังไงกันต่อดีนะคะสำหรับท่านที่ติดตามผ่านทาง Facebook ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เช่นเคยส่งดาวให้กันได้นะคะเอาละค่ะไปคุยกันเลยนะคะกับพี่นิพนธ์พี่นิพนธ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะมีทั้ง Facebook YouTube ถ่ายทอดด้วยหรือเปล่าไม่ได้ถ่ายทอด นะคะก็จะมีทางที่เพิ่มมาสำหรับคนที่ฟังแต่เสียงนะฮะเดี๋ยวมวยลองเทสดูนะคะโอเคค่ะสำหรับคนที่ฟังแต่เสียงก็ไปอยู่ในคลับเฮ้าส์นะครับค่ะโอเคก็ลองฟังดูนะครับต่อเนื่องมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วที่แนะนำว่าหุ้นเนี่ยมันจะเลือกเล่นเป็นรายตัวนะฮะคือนักลงทุนไม่ควรกังวลนะฮะกับภาพเช็ดอินเด็กซ์มากนะฮะเช็ดอินเด็กซ์เนี่ยมันประกอบด้วยหุ้นหลายกลุ่มนะครับมันตัวเซตเนี่ยมันไม่ต้องไปหรอกนะฮะคือมันไปไม่รอดหรอกนะฮะเพราะโครงสร้างของหุ้นที่อยู่ในเซตเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่เป็นอุตสาหกรรมสมัยเก่านะก็มีคนพยายามเชียร์นะครับเพราะว่าคนที่อยู่ในวงการหุ้นเนี่ยก็ต้องพยายามเชียร์นะเชียร์หุ้นอุตสาหกรรมสมัยเก่านะไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมฝ่ายของทางนักวิเคราะห์หรือว่าโบรกเกอร์เพราะมันไม่มีหุ้นแบบใหม่ฮะมันก็ต้องแนะนำหุ้นไอ้สิ่งที่มันมีอยู่ในตลาดนี่แหละนะครับติดกันมาตั้งแต่1,700-1,800กันทั้งประเทศนะครับก็อยากให้มันดีนะครับมันดีได้ระดับหนึ่งครับมันไม่ดีหรอกนะมันดีระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นตลาดมันก็จะเป็นเก่งใหม่เราเกิดมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วว่าหุ้นที่จะเล่นนะครับก็ต้องซื้อกันมาตั้งแต่วันศุกร์นะครับคือ OR นะครับค่ะแล้วก็ที่เขาจะเล่นกันที่คือ STA STGT อันนี้ซึ่ง2ตัวเนี้ยเราไม่ได้แนะนำซื้อมาตั้งแต่แรกแต่เราบอกว่าเขาให้ออกสำหรับคำว่าคำแนะนำนะครับในตัวของ STGT เนี่ยก็แนะนำเลยบอกว่าในฝ่ายวิเคราะห์วิจัยเราก็มีเรื่องของนะฮะเรื่องของการวิเคราะห์เชิงพื้นฐานก็มีราคาอยู่ที่55นะก็ต้องไปติดตามดูไปอ่านดูนะฮะแต่ถ้าถามจริงๆว่าเขาเล่นอะไรเขาเล่น STA นะครับคือสังเกตดูว่าหุ้นตัวไหนที่มันแพงๆนะฮะที่มันแบบขึ้นแรงๆแพงๆโอ้โหบอสเยอะๆมันจะเป็นหุ้นที่ถูกเล่นนะฮะในกระแสนะฮะรวมทั้งหุ้นที่เข้าตลาดมาใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเขาเรียกว่าแพงไม่เป็นไรขอให้สดนะสดคือไม่มีแนวต้านนะครับส่วนใครที่ลงทุนตามเรามาในหุ้นกลุ่มต่างๆนะฮะก็เรามองว่าสัปดาห์นี้มันควรจะขึ้นนะฮะคือถ้าหุ้นขึ้นแต่เซตไม่ขึ้นนะแล้วถ้าเส้นหลุด 1,500 ล่ะมันหลุดก็ช่างมันเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าไอ้เราจะไปห้ามฝรั่งขายห้ามกองทุนขายเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับเราจะเห็นว่าคนที่เล่นอยู่ก็เป็นนักลงทุนพวกเราเองนะต้องทุนรายย่อยนะย่อยนี่พอร์ตคนละ1,000 ล้าน 10,000 ล้าน 5,000 ล้าน 3,000 ล้านไอ้ย่อยเนี่ยนะ
แต่ก็มีฮะฝรั่งขายเราก็รับหุ้นที่ฝรั่งขายด้วยนะครับนะครับคือตลาดมันก็ต้องมีสีสันนะครับเพราะมันไปตามสภาพพอตลาดหุ้นเปิดมาแล้วมันก็ต้องเล่นกันนะสรุปว่าวันนี้ก็เหมือนกับที่เราพูดมาตั้งแต่วันศุกร์ว่ามันเลือกเป็นหลายตัวนะครับใครซื้อ OR มาแล้วโอเคสบายไปใครซื้อ STA มาก็โอเคสบายไปต่อไปก็รอขายใช่มั้ยกฎของเราก็คือให้ซื้อวันแรกที่แนะนำถ้าซื้อวันแรกที่แนะนำเท่านั้นตลาดหุ้นตอนนี้นะถ้าวันนี้จะมาซื้ออันนี้ก็ต้องไหนครับก็จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดถูกไหมเพราะตลาดหุ้นจะเก็งกำไรนะคะเดี๋ยวขอเนี่ยสอบถามนิดนึงนะท่านไหนที่กำลังฟังผ่านทาง Clubhouse อยู่นะคะได้ยินเสียงอาจารย์นิพนธ์หรือเปล่านะคะไม่แน่ใจพี่นิพนธ์เปิดไมค์หรือเปล่าน่าจะเปิดปกตินะคะก็ฝากกันคอมเมนต์เข้ามาทาง Facebook ด้วยเพราะว่าที่ Clubhouse เนี่ยไม่สามารถคอมเมนต์ได้นะคะก็คิดว่าน่าจะได้ยินนะพอดีเราก็เป็นมือใหม่กันนะคะก็ฝากคอมเมนต์กันเข้ามานิดนึงสำหรับท่านที่ฟังทาง Clubhouse นะคะได้ยินเสียงของอาจารย์ที่พลชัดไหมก็คอมเมนต์กันเข้ามาให้หน่อยนะคะทาง Facebook ก็ได้นะคะครับค่ะก็เป็นไรก็ลองไปนะค่ะก็ตลาดก็จะเป็นอยู่แบบนี้นะครับพอลักษณะแบบนี้ก็จะมีหุ้นกลุ่มที่เป็นพื้นฐานดีนะครับคือกลุ่มการเงินนะกลุ่มเงินถูกขายลงมาขายทำไมเราไม่รู้หรอกว่าใครเขาจะขายทำไมก็เรื่องของเขานะฮะหรือว่ากลุ่มที่เราเคยแนะนำไป global ดู home hopo นะฮะพวกนี้นะฮะมันก็มาช่วยกันประคองเซ็ตนะครับแล้วก็แต่ตัวหลักๆที่เขาเล่นกันเขาจะเป็นเก็งกำไรนะฮะในหุ้นของวันนี้เราก็เห็นว่าไอ้ตัวหลักที่เล่นเนี่ยก็เป็น OR นะเป็น STA นะครับแล้วจังหวะซื้อจังหวะอะไรมันต้องเร็วมากนะฮะในภาพเซตเนี่ยเราก็มองว่ามันก็ควรจะขึ้นไปนะมันก็จะมีกรอบในต้านที่ใกล้ๆก็อยู่ที่ 1,532 นะแล้วถ้ามันผ่านไปนะอันนี้มันก็จะเป็นภาพที่ดีนะครับคือเซตอินเด็กซ์ต้องการขึ้นถึงวันที่23มีนานะนะครับเพื่อให้ความมั่นใจกับนักเทคนิคอลนะฮะว่าตลาดหุ้นระยะยาวได้เป็นขาขึ้นในระดับหนึ่งแล้วนะฮะก็ต้องขึ้นไปให้ถึงนะฮะให้ถึง23มีนาคำว่าขึ้นไม่ถึงว่าต้องไม่ลงคำว่าลงถ้าดูตอนนี้ก็คือถ้าหลุด 1,400 นะครับมันบอกเลยถ้าหลุด 1,401 ก็เป็นขาลงนะฮะตราบใดไม่หลุด 1,401 ยังเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับก็ยังเป็นไซด์เวย์อยู่แต่ก็จะบอกว่าถ้าจนถึง23มีนาแล้วไม่ได้ขึ้นมาทำนิวไฮแบบเนี้ยตลาดของเราน่าจะเป็นไซด์เวย์แล้วก็จะขึ้นได้ไม่ดีนะครับขึ้นการที่เซตขึ้นได้ไม่ดีก็ไม่ถึงว่าภาพส่วนใหญ่ของหุ้นน่ะจะเป็นขาเคขาลงนะฮะแล้วก็เงินไม่ไหลเข้านะฮะนะครับเงินไม่ได้ไหลเข้าหุ้นก็จะเน้นไปเรื่องของการเก็งกำไรในหุ้นเป็นหลายตัวนะฮะเป็นเวลาอยู่แบบนี้จนกว่าต่างชาติเนี่ยนะครับจนกว่าหุ้นในต่างประเทศเนี่ยมันก็คือเข้าเขต overbought แรงนะฮะแรงลบเกือบทั้งหมดนะฮะแบบเนี้ยเขาถึงจะมามองหุ้นที่บ้านเรานะซึ่งก็เป็นไซเคิลของfund flow นะไอ้ fund flow เนี่ยเราเรียนกันในศาสตร์ของการลงทุนนะเราก็จะรู้นะฮะว่าเงินมันจะเข้าหุ้นตอนนี้เงินอยู่ในหุ้นอยู่นะครับแต่เนื่องจากว่ามันเป็นเทคโนโลยีระบบการซื้อขายหุ้นตอนนี้มันซื้อขายกันได้ทั้งโลกนะครับก็คงมีเฉพาะบ้านเรานะที่มีขีดจำกัดมากในการซื้อขายหุ้นของรายย่อยที่เป็นซื้อหุ้นที่ต่างประเทศหลายคนยังไม่รู้มั้งกำไรอ่ะกลับมาแล้วต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดานะกำไรเยอะๆเสีย 3-5% นะเว้นแต่ว่าเอากลับมาในปีต่อไปปีภาษีต่อไปเทปีนี้เอากลับในปีภาษีหน้าอย่างเงี้ยไม่เสียภาษีแต่อย่าลืมนะครับถ้าเกิดดอลลาร์อ่อนขึ้นมาล่ะขาดทุนหนักอีกนะนะครับเพราะนั้นเนี่ยขณะนี้ต้องซื้อต่างประเทศเนี่ยที่หลีกเลี่ยงเรื่องพวกนี้ก็คือต้องซื้อผ่านระบบของกองทุนรวมเท่านั้นนะฮะถึงจะไม่มีเรื่องภาษีก็เหลือเรื่องเดียวเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับซึ่งเราก็ไม่ต้องไปอะไรมากเราก็ถ้าเราอยากเราอยากขายแล้วก็ขายกองทุนนะมันก็จบแล้วนะฮะมันก็ไม่เจอเรื่องภาษีนะอันนี้ไปขีดเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วน่าจะมาดูนะฮะคือในตัวของทางการแห่งประเทศไทยหรือรัฐบาลไทย
คุณจะไม่ต้องกลัวเรื่องเงินไหลออกแล้วนะฮะเพราะว่าเงินไหลออกก็ยิ่งดีนะจะทำให้เงินบาทเนี่ยมันอ่อนถูกไหมครับเพราะเป็นเงินของคนไทยออกไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยมันเปิดโอกาสให้คนไทยเนี่ยกว้างขึ้นนะครับไม่ใช่ว่านั่งรอแต่กองทุนรวมนะเพราะบางคนเขาก็ไม่ซื้อกองทุนรวมเขาก็ไปซื้อเองนะครับก็ถ้าไปซื้อที่มันเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับอันนั้นก็เขาอนุญาตให้ออกได้เนี่ยมันก็แต่ถ้าซื้อเป็นพันล้านอะไรเงี้ยมันก็ต้องขออนุญาตใช่ไหมขออนุญาตเอาเงินออกไปซื้อเนี่ยมันน่าจะเปิดนะมันก็จะมีทำให้ค่าเงินของเรามันอ่อนก็สนับสนุนการส่งออกของเราได้ดีขึ้นนะครับดีกว่าค่าเงินที่มันแข็งนะครับตลาดวันนี้ก็เป็นเหมือนที่บอกไว้ตั้งแต่วันศุกร์นะครับว่ามันจะเป็นสภาพแบบนี้แหละคือขึ้นเป็นหลายตัวนะวันนี้ก็ชัดมาแล้วนะครับขึ้นเป็นหลายตัวเลยนะครับตัวแรก STA 20% นะฮะ OR ก็เทรด 11% นะครับ STGT ก็เห็นไหมครับก็แค่ 4% แต่ก็เล่นนะฮะแต่ตัวที่เล่นหนักๆก็คือ STA กับ OR นะครับเป็น2ตัวส่วนหุ้นตัวอื่นเนี่ยก็ต้องบอกกันว่าก็เป็นองค์ประกอบเป็นส่วนประกอบนะครับแค่นั้นนะฮะก็แรงซื้อก็ยังมากกว่าแรงขายแรงซื้อยังมากกว่าแรงขายอยู่นะครับเพราะนั้นตอนเย็นอาจจะมีพระต่างชาติเขาช็อตเมื่อวันศุกร์เยอะเขาก็อาจจะขายหุ้นธนาคารขายหุ้นน้ำมันนะฮะน้ำมันนี่อาจจะไม่ขายเพราะว่าราคาน้ำมันมันจะอยู่ข้างบนนะฮะอาจจะพอใจในหุ้นธนาคารก็อาจจะขายลงไปเพราะก็ช็อตทีเฟกเยอะมันก็จะทำให้เส้นหลุดลงไปอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้นะแต่มันไม่ใช่เป็นสรณะคือไม่ได้เป็นจุดที่เราจะมาใช้ตัดสินใจในการที่จะขายหุ้นหลักก่อนนะครับคือหุ้นนี่ต้องบอกเลยว่ามันดูเป็นหลายตัวจริงๆแล้วต่อจากนี้ไปนะครับจนกว่าจะมีการแพนิครอบใหม่หรือมีการลงรอบใหม่คือเซตอาจจะขึ้นไป 1,650 1,600 แล้วลงมาแรงๆครับ200จุดอย่างเงี้ยนะฮะขึ้นไป 1,600 ลงมา 1,400 อันเนี้ยเซตจะไปขาขึ้นนะครับจำตัวเลข1401ไว้นะครับ1401คือตัวที่ตัดสินว่าเซตเป็นขาขึ้นหรือขาลงนะฮะในรอบนี้นะครับในรอบนี้นะครับแต่ถ้า 1,450 นี่ก็สวยเลยถ้า 1,450 ขึ้นไป 1,650 ลงมา200จุดแบบเนี้ยก็จะเป็นจังหวะซื้อหุ้นได้ทุกตัวนะครับซื้อได้ทุกตัวครับแล้วมันจะขึ้นก็จะขึ้นเกือบทุกตัวแล้วก็จะหยุดอีกพอหยุดก็จะขึ้นเป็นหลายตัวอีกที่จะขึ้นไปเป็นหลายตัวนะครับแล้วหุ้นที่ควรจะถ้าเกิดลักษณะแบบนี้แล้วควรจะขึ้นได้ดีก็ควรเป็นหุ้นที่ช่วงที่ผ่านมาก็ขึ้นได้ดีอยู่นะฮะได้ดีกว่าตลาดเขาเรียกว่าชนะตลาดที่มีกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มการเงินเนี่ยก็เท่าตลาดนะไม่ได้มากกว่าตลาดนะฮะแล้วก็กลุ่มที่ขึ้นมากกว่าตลาดก็จะเป็นหลายตัวอย่างคาราบาวเนี่ยถือว่าขึ้นมากกว่าตลาดนะครับ KCE Delta Hana ถือว่าขึ้นมากกว่าตลาดโรงไฟฟ้าเนี่ยก็ขึ้นเท่าๆกับตลาดคือเล่นไปตามตลาดนะครับเพราะนั้นถ้าจะซื้อหุ้นแล้วคิดว่าจากนี้ไปละเซตขึ้นไป 1,600 ถ้าจะขึ้นไป 1,600 ได้เนี่ยมันก็ต้องมีหุ้นที่จะขึ้นนะครับหรือไป 1,650 ก็มันก็จะมีหุ้นบางตัวที่มันขึ้นไปนะฮะแต่มันไม่ได้กำไรเยอะๆหรอกนะเว้นแต่ว่าถูกตัวอาจจะเป็น OR อย่างเราเห็นนะ STGT เนี่ยเขาขึ้นมา 30% แล้วนะในช่วงเวลาแค่3วันไอตัว STA นะฮะขึ้น 30% นะครับเนี่ย 30% แล้วด้วยในเวลาแค่3วันเองงั้นเนี่ยตลาดมันแสดงพฤติกรรมแบบนี้นะครับคือตลาดมันเล่นแบบนี้แล้วก็คือว่าคนไทยก็เล่นหุ้นคนไทยที่ต่างชาติไม่มีก็ไม่ได้สนต่างชาตินะฮะเหตุการณ์แบบเนี้ยมันมาตั้ง 4-5 ปีแล้วที่คนไทยกลุ่มนึงนะฮะเล่นหุ้นที่ถ้าฝรั่งมีเขาก็ไม่เล่นนะครับเป็นแต่มันแพนิคเนี่ยเขาถึงจะซื้อนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าฝรั่งเนี่ยเขาเล่นตาม valuation ต่อไหมครับ valuation แปลว่าถ้ามูลค่าหุ้นเนี่ยที่เขาประเมินแล้วมันสูงไปเนี่ยเขาก็จะขายฮะเวลาเขาขายเขาขายเยอะแต่เราไม่ต้องวิตกกังวลเนื่องจากว่าต่างชาติซื้อเข้ามารอบเนี้ยต่างชาติขายไป800,000 ล้านนะ800,000 ล้านเนี่ยแล้วเพิ่งซื้อเข้ามาแค่40,000 ล้านเนี่ยถ้าเขาขายแค่40,000 ล้านนะเขาก็เอาเราลงได้อย่างมากก็เอา50 จุดเนี่ยนะฮะไม่ได้มากกว่านั้นนะฮะมันเหมือนแบบเนี้ยมันเป็นการลบในเชิงการเงิ
ในทางการเงินกันนะฮะมันก็ต้องสู้กันนะครับเราก็มีลูกปืนก็คือเงินนะใช้เงินลบนะครับภาพตลาดก็จะเป็นแบบนี้ก็หาสาระอะไรไม่ได้มากมายนะฮะการถือหุ้นลงทุนตอนนี้คุณจะถือยาวๆก็ต้องบอกนะว่าผลที่จะพิสูจน์ว่าชนะหรือแพ้เนี่ยมันก็สองสามปีนะมันไม่ใช่แบบว่าถือมา 2-3 เดือนแล้วก็ตัดสินว่าเล่นเทรดดีกว่าไม่ใช่นะคือถ้าเทรดเนี่ยแล้วไม่มีปัญหาเรื่องจิตวิทยาไม่เป็นไรฮะแต่เทรดแล้วมีปัญหาจิตวิทยานั่นคือปัญหาคนที่จะเทรดหุ้นได้ต้องเป็นคนที่เคยถือหุ้นมาก่อนนะครับแล้วเคยกำไรเยอะๆมาก่อนเนี่ยอันนี้มันเทรดอะไรก็ได้เพราะว่าพอขาดทุนมันไม่กลัวนะฮะแล้วก็มีวินัยในการสต็อปลอสนะจะสต็อปลอสขาดทุนไปมันไม่กลัวหรอกแต่คนที่ยังไม่ได้นะฮะแล้วมาเทรดนะโดยส่วนใหญ่แล้วจะเสียหมดนะเพราะว่ามันจะถูกความกลัวครอบงำนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่สุดนะฮะในหลายๆศาสตร์ก็คือเรื่องจิตวิทยานะครับส่วนจังหวะของหุ้นก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็มาพูดกันถึงเงินเฟ้อแล้วนะฮะว่าเขาเรียก reflation นะมีสัญญาณของการย้อนกลับของเงินเฟ้อนะฮะแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นหรอกนะฮะทุกครั้งที่ตลาดหุ้นขึ้นก็เป็นแบบนี้แหละนะฮะเริ่มขึ้นเนี่ยก็เป็นแบบนี้แหละนะครับเอาว่าตลาดหุ้นมันขึ้นอีก7ปีแหละอย่างน้อยนะฮะมันก็จะมี reflation ซึ่งเราก็เห็นแหละสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะสาเหตุมันเกิดจากราคาสินค้าคืออะไรแล้วก็คือราคาน้ำมันไงมันเกิดจากคอสพุทไม่ใช่ดีมานด์พูลนะฮะแบบเนี้ยมันก็จะไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยหรอกนะฮะคอสพุทรอบนี้เกิดจากอะไรล่ะนะก็เกิดจากเรื่องของไม่ใช่เกิดว่าดีมานด์นะฮะดีมานด์ของน้ำมันมันต้องการเพิ่มแต่มีการลดซัพพลายลงไปแบบเนี้ยไม่ขึ้นดอกเบี้ยหรอกนะครับมันเกิดแบบนี้ทุกครั้งเนี่ยไปดูเลยนะครับหรือว่าค่าเงินดอลลาร์แข็งนะฮะก็มันก็เป็นอยู่แบบนี้แหละนะฮะแต่รอบเนี้ยค่าเงินดอลลาร์มันแข็งได้ไม่มากหรอกนะให้มันถึงที่ DSPO 95ด้วยสุดท้ายมันก็จะลงมาที่90นะฮะแล้วอย่าหลุด89นะหลุด89นี่ดอลลาร์อ่อนเลยนะครับเงินก็ไหลมาสู่ภูมิภาคนี้คือเงินที่ไหลสู่ภูมิภาค Emerging เนี่ยมันมาอยู่แล้วนะครับมันมาอยู่แล้วแล้วมันก็คิดมันไม่กลับเลยหรอกมันก็มาจนกระทั่งจบมาเขาเรียกอยู่ในสเตจที่2จบนะฮะสเตจที่2ก็เรียกอยู่ในสเตจที่2อยู่ในหุ้นคุณลองไปซื้อหุ้นในประเทศที่ดีสิอย่างหุ้นเวียดนามนะฮะหรืออยู่ในจีนแบบนี้เราจะเห็นภาพว่าเออนะหุ้นมันขึ้นจริงนะมันขึ้นกระจายตัวเยอะแยะเลยนะแต่เมื่อเราอยู่ในตลาดหุ้นไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าฐานเรื่องโครงสร้างสังคมเรื่องทุนตลาดนะมันก็จะเลือกหุ้นไปหลายตัวมันจะไปคิดว่าตัวนี้ดีไหมตัวนี้ดีไหมดีไหมเนี่ยมันก็คือการเก็งกำไรอันนี้การเก็งกำไรเนี่ยเมื่อมีตกใจก็ขายทิ้งกันไปหุ้นมันก็ลงแบบไม่มีสาเหตุนะมันไม่มีการลงทุนนะลงทุนเข้าไปถือนะตลาดหุ้นจะเป็นแบบนี้อดุเข้ามาเต็มนะฮะมันก็จะดึงเซตได้ยังไงล่ะนะครับมันดึงไม่ได้หรอกนะฮะเซตมันขึ้นโดยหุ้นที่สังเกตดีๆนะครับมันขึ้นโดยหุ้นที่เข้าตลาดใหม่ๆนะ STGT นะครับเนี่ยเป็นหุ้นเข้าตลาดใหม่ๆเท่านั้นเลยนะครับแล้วหุ้นเก่าๆที่อยู่เนี่ยมันแทบจะไม่ได้มันมีแนวต้านมันแทบก็จะไปไม่ได้นะครับแล้วตลาดเราก็มีเรื่องของฟิวเจอร์เยอะนะครับมีบล็อกเทรดมีนู่นนี่นั่นนะมันก็เล่นสั้นๆกันไปนะเป็นสภาพแบบนี้นะส่วนที่เฟกล่ะเมื่อไม่ได้ประเมินว่าไอเซตเนี่ยโดยเฉพาะเซต50มันจะขึ้นนะมันก็จะเป็นกรอบของการเล่นสั้นนะเล่นสั้นไซด์เวย์อย่างเมื่อวันศุกร์อยู่ดีๆก็วิ่งขึ้นไป928วิ่งไปทำไมก็ไม่รู้นะครับเช้ามาก็ลงมาก็อยู่ที่ตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวเส้นลงก็จะฮือฮาเส้นหลุด 1,500 ก็จะลงไปนะก็จะเป็นอะไรที่น่าเบื่อนะฮะเพราะว่าหุ้นไม่ได้ขึ้นหุ้นใหญ่ไม่ได้ขึ้นถ้าสังเกตว่าถ้าเส้นจะขึ้นนะแบงค์ต้องมาแบงค์ก็จะมาอีกทีนึงนะนู่นประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส1ก็จะเป็นเมษายนถูกมั้ยฮะ
ค่ะค่ะขออภัยนะคะวันนี้เสียงตะกุกตะกักนิดนึงพอดีเราทดลองทำการเผยแพร่ไปทางคลับเฮาส์ด้วยแต่ปรากฏว่าที่คลับเฮาส์เนี่ยเสียงของพี่นิพนธ์ไม่เข้ามีแต่เสียงหวยนะคะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองใหม่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองเทสกันใหม่นะคะก็ปิดห้องที่คลับเฮาส์ไปก่อนนะคะมาทาง Facebook เหมือนเดิมก่อนค่ะนะคะก็เสียงโอเคหรือยังเอ่ยตอนนี้เสียงน่าจะชัดเจนแล้วนะคะก็กลับมาเข้าสู่ภาวะปกตินะคะเมื่อสักครู่ลองทดลองแบบว่าลิงก์ดูนะคะก็ต้องขออภัยท่านนางทูลตอนนี้เสียงชัดหรือยังคะอ่ะเสียงพินิพนธ์ค่ะต่อกันเลยนะคะค่ะถามว่าแล้วช็อตไหมอันเอาทำสบายใจเด้งก็ช็อตย่อก็หลองมันเล่นสั้นมันบอกได้แค่นั้นนะแล้วหุ้นที่เล่นก็อยู่จะไปถึงไหนก็ต้องดูให้ครบวันนะครับเมื่อเช้าก็เตือนแล้วว่า OR ขึ้นไป 3.2 นะไม่ต้องไปไล่ซื้อหรอกนะอย่างน้อยต้องเห็น 3.50 นะฮะแต่เห็นอาจจะซื้อไม่ได้นะอาจจะเห็นอาจจะแตะแล้วก็อันเนี้ยก็จะขึ้นต่อได้นะครับมันเป็นเรื่องการเก็งกำไรเนี่ยมันประเมินทุกอย่างยากนะฮะนะครับแต่ถ้าขึ้นไปแล้วไม่ได้ระดับพอสมควรระดับพอสมควรก็35บาทเนี่ยนะคนที่ทำขึ้นไปก็ติดหุ้นเองนะซึ่งมันก็จะเป็นภาพแบบเนี้ยเพราะนั้นเราเป็นคนเล่นตามเราก็ซื้อให้เสร็จๆแล้วก็ดู stop loss ของเราไปนะฮะว่าตามนั้นนะครับก็วันนี้ก็ไม่ควรจะลงมาต่ำกว่า 3.50 นะครับแล้วบวกไปบาทหนึ่งก็3.250บวกไปบาท50ก็3.3นะครับแล้วเล่นพวกนี้ก็จะเล่นไวนะเล่นไวเข้าไวออกไวก็มาถึงทีเฟกก็รู้แล้วนะครับว่ามันก็ไม่น่าเล่นเท่าไหร่หรอกนะมันไม่ไปหรอกนะฮะเพราะว่าแบงค์ไม่ไปน้ำมันไม่ไปนะครับสื่อสารไม่ช่วยปูนใหญ่ไม่มาอะไรเงี้ยนะครับเพราะเงินมันไม่มานะฮะทีเฟกมันก็จะขึ้นไปไม่ได้มันก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าต้องไปช็อตมันนะครับแต่ถ้าช็อตก็ได้นะนะครับไม่มีใครว่านะเพราะมันเป็นไซด์เวย์นะครับเช้าภาพแบบนี้บ่ายอาจจะเป็นอีกภาพหนึ่งนะอาจจะเป็นภาพโลกลงไปเลยก็ได้นะทั้งโลกก็จะเป็นเหมือนกันหมดในภูมิภาคเราก็จะเป็นเหมือนกันหมดนะแข็งแกร่งสุดก็จะเป็นเวียดนามนะส่วนจากฟิลิปปินส์สิงคโปร์อะไรพวกนี้นะก็ไม่ได้แข็งอะไรนะของเราจะใช้ลักษณะของการไซด์เวย์กรอบแคบอยู่แล้วนะครับส่วนทองคำนะครับภาพแบบเนี้ยมันก็ที่บอกว่ามันก็ไม่ใช่ช็อตนะบอกมา2วันแล้วมันไม่ใช่ช็อตมันก็อาจจะรีบาวด์ได้นะรีบาวด์ไป 1,800 นะครับก็เป็นไปได้ที่จะรีบาวด์ไป 1,800 อัน17อัน 1,800 นะครับหรือจะขึ้นต่อไปอีกนิดหน่อยก็ไม่ผิดกฎนะครับซึ่งน่าจะเป็น1820นะราคามันจะเปลี่ยนทุกวันนะครับการขึ้นไป1820ยังมีโอกาสเป็นไปได้อยู่แต่ที่สำคัญก็คือว่าถ้าขึ้นจะขึ้นวันนี้คือคืนนี้จะต้องขึ้นเลยนะ นะครับแล้วก็น่าจะบัตทอมไปแล้วสั้นๆนะครับ1760น่าจะบัตทอมไปแล้วแถวนี้ไม่ใช่ช็อตไม่ใช่ช็อตนะครับแต่แถวๆ 1,820 อ่ะอันนั้นน่าช็อตนะครับก็ประมาณนี้เพราะนั้นแถวนี้ก็เป็นกลางทางนะคือถ้าไม่ลองวันนี้แล้วมันขึ้นพรุ่งนี้ก็เหมือนกับว่าไม่ใช่วันลองอีกแล้วค่ะถ้าจะลองก็เล่นน้อยๆนะครับยังไงแพทเทิร์นของทางเทคนิคก็บอกว่ายังไงก็ต้องลงมาทำนิวโลนะฮะต่ำกว่า1760อยู่ดีค่ะอันก็ช็อตเลยสิอาจจะขึ้นไป 1,850 ก็ได้นะค่ะช็อตดูสิก็โดนฟอสเซลนะเห็นไหมครับว่าพวกนี้มันต้องเป็นระบบระบบที่สำคัญที่สุดคือ Money Management ฮะคือมันบอกว่าอย่าเยอะใช้เข้าใจว่าอย่าเยอะนะฮะเล่นได้แต่เล่นน้อยๆมันไม่ใช่จังหวะเพราะการกำไรจากการเล่นฟิวเจอร์นะมันเป็นบิ๊กช็อตฮะต้องเป็นช็อตใหญ่ๆตัวนี้มันเป็นช็อตเล็กๆเราต้องควบคุมพวกนี้ให้ดีนะเป็นช็อตเล็กๆนะครับช็อตใหญ่ก็ถ้า
ทำด้วยวอลุ่มใหญ่ๆนะครับซึ่งมันยังไม่ใช้ช็อตเล็กก็เล่นด้วยวอลุ่มเล็กๆเพราะเวลาสต็อปลอสมันก็ไม่เจ็บนะฮะช็อตแบบเนี้ยมันผันผวนรู้ไหมครับมันผันผวนไปตามเทคนิคอลไปตามข่าวสารที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะค่ะก็ประมาณนี้นะครับถ้าแถมไปที่บิตคอยน์นะครับก็ยังคอนเฟิร์มเหมือนเดิมยังคิดอยู่นะครับแล้วใครเล่นบิตคอยน์นะฮะก็ต้องรู้ว่านะครับตัวแนวรับที่แข็งแกร่งอ่ะ51490นะครับที่บอกไว้นะครับ51490เนี่ยก็เป็นแนวรับที่สำคัญมากนะครับค่ะเทคนิคทำได้ดีมากเลยนะครับ51490เนี่ยไม่หลุดนะครับวันนี้ก็ยังขึ้นต่อได้อยู่นะขึ้นถึงไหนเนี่ยเราไม่รู้เพราะสไตล์การของเราก็คือว่ามันยังไม่ต้องขายก็ได้ถ้าคุณถือมาจากข้างล่างใช่ไหมแต่ถ้าคุณจะมาซื้อแถวนี้การบิตคอยน์นะครับขึ้นลงวันละ 6,000 นะ 6,000 เหรียญนะ 10% น่ะธรรมดานะมีถึงว่าตอนนี้คุณเห็นราคาอยู่ 58,000 อ่ะลงไป 6,000 เหรียญคือ52,000เนี่ยอันนี้ธรรมดานะนะครับอันนี้ว่าธรรมดานะแล้วถ้าจากตรงนี้แล้วลงไป 52,000 เนี่ยอันนี้การไม่สวยแล้วนะนะครับแล้วยิ่งถ้าหลุด51490เนี่ยอันนั้นมันไม่ถึงว่าคนที่ถือมาเนี่ยนะครับก็ต้องระวังแล้วนะระวังแล้วแต่ที่มันบอกเราก็คือแม้มันจะปรับฐานเนี่ยนะครับมันก็ไม่ควรที่จะหลุด 47,000 แล้วมันขึ้นต่ออีกมันยังไม่จบฮะมันยังเหลืออีก1ไซเคิลค่ะมันยังขึ้นต่ออีกซึ่งเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าไปเล่นบิตคอยน์น่ะความพ่ายแพ้ก็คือมันขึ้นลง 10% นี่แหละค่ะการขึ้นลง 10% เนี่ยเราอาจจะซื้ออยู่ต่ำก็จริงแต่มันขึ้นลง 10% แล้วเราทำใจไม่ได้มันทำให้เราเครียดหน่อยไหมฮะเพราะมันเทรด7วัน24ชั่วโมงเนี่ยนะครับมันทำให้เราเกิดความโลภเราทำให้เราเกิดความกลัวแล้วตามมาด้วยความกังวลนะค่ะอันนี้มันจะเกิดขึ้นนะครับนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือตั้งสต็อปลอสไว้ที่ 51,480 แล้วถ้ามันสต็อปลอสก็สต็อปลอสไปเขาเรียกว่าเทคโปรฟิตถูกไหมครับเพราะแถวๆเนี้ยไม่ใช่บริเวณรองแล้วถูกไหมฮะเราพูดมานานแล้วว่าใครลองแถวเนี้ยเอาละโอเคมันอาจจะขึ้นไป 60,000 70,000 คุณรวยก็ได้แต่วันหนึ่งอ่ะคุณก็จะพลาดเนี่ยเพราะว่าอะไรนะครับเพราะมันช้ามากอ่ะคือสัญญาณลองเนี่ยมันมาตั้งแต่เอาว่าช้าสุดก็ 36,000 นะครับแล้วสุดท้ายเลยก็คือ 42,000 นะฮะ 42,000 เนี่ยเป็นสัญญาณลองสุดท้ายฮะเป็นสัญญาณซื้อครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นเนี่ยในระบบบอกว่าไม่ให้ซื้อแล้วรอขายอย่างเดียวเพราะนั้นถ้าเราซื้อที่วันนั้นมันปิดสูงสุดคือที่ 45,500 แล้วเราถืออยู่นะครับจนถึงวันนี้ยังไงมันก็ไม่ถึงกับขาดทุนถูกไหมครับก็เพราะนั้นกลยุทธ์มันสำคัญต่อเป้าหมายไงคือกลยุทธ์ก็คือการเข้าไปซื้อครั้งสุดท้ายนะฮะที่ระบบเทคนิคเข้ายอมให้ทำเนี่ยก็คือการซื้อที่ 45,500 ถ้าทำแบบนี้ได้นะครับก็คือตอนที่มันลงไปแล้วมีสัญญาณซื้ออันแรกคือตรง 30,000 เนี่ยให้ซื้อไป 50% นะครับซื้อไป 50% แล้วตอนที่มันผ่าน 33,000 เนี่ยให้ซื้อไปอีก 30% นะแล้วตอนที่มันเบรกนะครับ 42,700 เนี่ยหรือเราอาจจะช้าซื้อ 45,550 ก็ได้นะเป็นราคาปิดของวันเนี่ยก็ซื้อไปอีก 20% นะแล้วก็ถืออยู่ครับถืออยู่แล้วก็ตั้งสต็อปลอสไว้นะครับต้องตั้งสต็อปลอสนะครับเพราะอยู่ในเขตโอเวอร์บอทไดเวอร์เจนนะฮะก็ตั้งสต็อปลอสไปที่ก็ล็อกโปรฟิตไว้นะครับ51480ค่ะประมาณนี้นี่คือกลยุทธ์ของการเทรดกลยุทธ์สำคัญกว่าเป้าหมายเพราะการที่ไปรู้ว่าไปถึงไหนอะแต่ว่าไม่สามารถทำอะไรได้ว่าจะไปถึงไหนมันไม่ได้มีประโยชน์เพราะพอถึงสมมติว่า 65,000 ถึง 65,000 เขาก็เปลี่ยนไป 70,000-80,000 อีกนะฮะซึ่งมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรแต่เราดูว่าตอนนี้มันยังไม่มีสัญญาณลงเว้นแต่มันเป็นแบบนี้
นะอุ้ยหายไปตั้ง 6,000 เหรียญก็แต่เขาได้มาเป็นหมื่นเหรียญถูกไหมค่ะมันก็จะต้องแลกเอาอ่ะนะฮะหรือว่าจะขายตรงนี้เลยคิดว่าสูงแล้ว 57,000 คิดว่าสูงแล้วพรุ่งนี้อาจจะ 60,000 ก็ได้เอาคิดว่าสูงแล้วแล้วแก้ปัญหายังไงก็แก้ไม่ได้ถูกไหมไปซื้อกลับเหรอมันก็เสียความรู้สึกถูกไหมค่ะเพราะคุณไปยึดติดเรื่องราคาแล้วเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องของการเทรดไม่ได้ยังไงคุณก็แก้ปัญหาเรื่องการเทรดไม่ได้ครับถ้าคุณไปติดอยู่เรื่องราคานะครับคุณต้องใช้เรื่องเทคนิคราคานั้นมันไม่ถึงแค่แนวรับแนวต้านนะค่ะนะครับแต่เราอยากจะรู้ว่าบิตคอยน์มันขึ้นไปถึงไหนอะไรเงี้ยนะครับใช่ฮะคนที่เขาถือมาจาก 2,000 ถือมาจาก 1,000 เขาอาจจะบอกว่ามันขึ้นไป 400,000 500,000 อะไรของเขานะเขาพูดได้หมดฮะเพราะเขาถือที่ต่ำเลยเขาไม่ขาดทุนนะเพราะเขากำไรเป็นแบบ100เท่าแล้วใช่ไหมค่ะพูดอะไรก็พูดได้อะนะครับพวกนี้เขาจะออกมาพูดด้วยนะดูสิเห็นไหมเนี่ยฉันกำไรต้องเป็นร้อยเท่าแล้วเนี่ยนะเป็นพันเท่าแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราใช้คำเอามาแบ่งให้เราสิใช่ไหมที่ราคานั้นโอนเหรียญมาให้เราที่ราคานั้นสิใช่ไหมอันเนี้ยเราก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับบิตคอยน์ก็จะประมาณนี้นะก็จะประมาณนะครับนะคะก็เดี๋ยวตามต่อนะเดือนกุมภาพันธ์ก็ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วเดือนหน้านี่ตลาดน่าจะเป็นยังไงคะพี่นิพนธ์คะเป็นน้ำจิ้มนิดหนึ่งนะคะก็น่าจะเป็นซึมซึมนะเป็นซึมซึมถ้าจะลงก็ขึ้นกับราคาน้ำมันคือถ้าราคาน้ำมันลงก็เซ็ตก็มีสิทธิ์ที่จะลงนะแต่ถ้าราคาน้ำมันไม่ลงนะปกติราคาน้ำมันจะไม่ลงนะเว้นแต่ว่าเดือนพฤษภาไปแล้วสิงหาไปแล้วเนี่ยราคาน้ำมันจะลงนะปกตินะครับในตลาดขาขึ้นนะราคาน้ำมันจะไม่ลงช่วงนี้ก็ถ้าเราดูให้สังเกตดูกลุ่มธนาคารเนี่ยถ้าไม่มีแรงขายออกมาเยอะๆนะครับเชื่อว่าแรงซื้อที่ซื้อกลุ่มธนาคารเข้ามาเนี่ยมันเป็นการที่ cover short นะเพราะเขาช็อตไปเยอะมากนะงั้นถ้าไม่มีแรงขายออกมาจากกองทุนเนี่ยก็เชื่อว่าเซ็ตมันจะไม่ลงนะจะไม่ลงแต่มันจะขึ้นได้เนี่ยไม่มากนะเพราะฟันโฟก็จะไม่มีแนวโน้มที่จะเข้ามาที่เรานะครับอาจจะเข้ามาอีกทีก็เมษานะฮะถ้าผลประกอบการมันเริ่มดีขึ้นมาแล้วมันมีจิตวิทยานะครับที่จะทำให้สามารถซื้อหุ้นขนาดใหญ่หุ้นธนาคารนะฮะน้ำมันปิโตรเคมีนะครับพูดอะไรเนี่ยขึ้นต่อไปได้เนี่ยอันนี้มันอาจจะมานะก็ในเดือนมีนานะครับก็อาจจะมีกลุ่มสื่อสารคือแอดวานซ์เลยแล้วกันตรงๆเนี่ยอาจจะมาช่วยสีสันของอินเด็กซ์ได้นะฮะในระดับหนึ่งนะครับส่วนหุ้นหลักๆเลยหุ้นโรงไฟฟ้าเลยพวกนี้นะครับมันก็เป็นฤดูกาลของมันนะครับมันอาจจะไม่ได้ขึ้นยังมันอาจจะไม่ได้ขึ้นแรงฮะทำไมมีนาสื่อสารจะมาคะก็อาจจะเป็นการช่างสังเกตนะครับว่ามาทุกปีเป็นการสังเกตแต่ว่าก็ไม่ได้มาทุกตัวใช่ไหมคะอาจจะเป็นการปิดบุ๊กของกองใหญ่ๆกองหนึ่งของโลกนะครับที่มีหุ้นสื่อสารอยู่เยอะแล้วเขาปิดพอร์ตทุกเดือนมีนาซึ่งเขาต้องทำ NAV นะครับแล้วเขาถือหุ้นแอดวานซ์ไปเยอะนะครับก็น่าจะอธิบายได้แบบนี้นะค่ะได้ค่ะนะคะก็ครบถ้วนเลยสำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวท่านสามารถฟังย้อนหลังได้ที่ YouTube Money Club นะคะอย่าลืมไปอ่านข่าวหุ้นที่เว็บไซต์ moneyclub.asia ส่วนทาง Clubhouse เดี๋ยวหวยลองหาหนทางให้สมูทกว่านี้นิดนึงนะคะต้องค่อยเป็นค่อยไปนิดนึงนะเพราะว่าทำเองหมดเลยนะคะก็เลยทำให้อาจจะยังสะดุดนิดๆหน่อยๆนะคะก็จะได้ติดตามกันหลายช่องทางเพราะว่าบางทีบางคนก็อาจจะขับรถอยู่อะไรอย่างงี้อยากจะฟังทางนั้นนะคะก็ช่วงเช้าวันนี้ขอบพระคุณพี่นิพนธ์มากๆเลยนะคะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ตามกันต่อนะคะต้องกราบขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์เอราคุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์นะคะเอาละค่ะสำหรับในช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะเราจะมีนะคะหลักสูตรรวมศาสตร์นะคะมือใหม่รีบมาเรียนเลยถ้าท่านไม่อยากตกรถนะเพราะว่าเราจะสอนวิธีการหาหุ้นแล้วก็จัดสรรสินทรัพย์ภายใต้ The Six Stages of Business Cycle นะคะหลายคนรวยทองซื้อตั้งแต่ 1,200 นะคะเพราะหลักสูตรนี้ค่ะนะคะนอกจากจะสอนให้ท่านรู้ว่า
่าสเตจนี้เป็นสเตจไหนหุ้นกลุ่มไหนกำลังจะมาเพื่อให้ท่านเนี่ยขึ้นรถได้ถูกคันนะคะก็จะสอนวิธีการจัดสรรสินทรัพย์ต่างๆด้วยจองด่วนเลยนะคะที่ ID Line @mrmarket นะคะเราจะเรียนกันในวันอาทิตย์นี้แล้วเหลืออีกแค่ไม่กี่ที่นั่งนะคะรับจำกัดนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็สถานการณ์ต่างๆเนี่ยทำให้เราต้องมีการจัดสรรนะคะในส่วนของตัวภาพนะคะของจำนวนผู้ที่เรียนเนี่ยนะจำกัดนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครที่อยากจะเรียนก็จองกันเข้ามาเพราะว่าเราจะให้นั่งห่างกันคนละเมตรนะคือจำนวนห้องเรียนก็จะจุคนได้น้อยลงนะคะแต่ว่าประสิทธิภาพแล้วก็คอนเทนต์ที่จะสอนเนี่ยเข้มข้นนะคะเหมือนเดิมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็จองด่วนเลยที่ D-Line @mrmarket นะคะส่วนกลยุทธ์นะคะในเชิงของหุ้นนะคะรวมไปถึงตัวของตลาดทีเฟกแล้วก็เซตอินเด็กซ์นะคะอีกหนึ่งมุมมองค่ะที่เราจะตามกันในช่วงวันนี้นะคะเป็นภาพใหญ่นิดหนึ่งนะคะในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้นะคะจะปรับกลยุทธ์ยังไงกันดีนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันนะคะกับทางด้านของอีกหนึ่งนักวิเคราะห์นะคะเพื่อปรับกลยุทธ์ในช่วงโค้งสุดท้ายนะคะของเดือนกุมภาพันธ์นี้กับทางพี่เปี๊ยกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์จากบริษัทหลักทรัพย์ CGS IMB ค่ะช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW 28ฮัลโหลครับพี่เปี๊ยกสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หมวยครับค่ะตามตลาดหน่อยค่ะพี่เปี๊ยกโค้งสุดท้ายของเดือนวาเลนไทน์แล้วนะคะ 1,500 ยังไม่ไปไหนเลยค่ะโอ้ขึ้นขึ้นลงลงเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาตอนนี้1501เป็นแนวต้องไซด์เวย์พี่หมวยได้พี่หมวยค่ะค่ะไซด์เวย์ก็ไซด์เวย์กรอบล่างคือ1460 1480นะพี่หมวยค่ะค่ะบนแนว1520 1530ค่ะพอมันไม่ผ่านข้างบนปั๊บมันจะถอยมาที่กรอบล่างค่ะเพราะนั้นเราจะรอซื้อกันแถว460 480 14เท่าไหร่นะคะ1460 1480ครับ1460 1480นะคะที่ให้กรอบไว้เยอะหน่อยเพราะว่าผมเห็นฝรั่งขายภาษาว่าอาจจะมีทวดได้ค่ะแต่ก็ดูเอาละกันว่าแต่ว่าจะไปจังหวะซื้อครับจะลงด้วยเกิดตลาด Nasdaq ดาวโจนส์เกิดลงปรับฐานใหญ่เราก็ลงด้วยแต่คิดว่าคงไม่หลุด14601460ไม่น่าหลุดนะคะเพราะฉะนั้นไม่น่าหลุดไม่น่าหลุดกรอบแต่ว่าถ้ามันหลุดไปถึง1450แล้วหลุดไปอีกอันนี้อาจจะต้องขายแล้วทิ้งเงินสดก่อนค่ะมันไม่ควรหลุดเลยถูกมั้ยถ้าอย่างนั้นคือมันจะไม่ใช่ไซด์เวย์แล้วนะคะไม่ใช่ไซด์เวย์แล้วไม่ใช่ไซด์เวย์ค่ะเพราะฉะนั้น1480ก่อนสเต็ปแรกเป็นแนวรับส่วนแนวต้านกรอบใหญ่อยู่ที่1520สำหรับในช่วงสัปดาห์นี้ใช่ๆๆค่ะทีนี้ถ้าหลุด1450เนี่ยอาจจะไม่ใช่ไซด์เวย์ตลาดจะลงอันนี้เผื่อจะเป็นขาลงค่ะนะคะกลยุทธ์นะคะคือเวทแอนด์ซีรอซื้อนะคะโฟกัสไปที่กลุ่มใหญ่ๆหรือยังไงคะกลุ่มใหญ่ดีกว่าครับกลุ่มใหญ่ในที่นี้หมายถึงว่าจะเป็นกลุ่มแบงก์ก็ได้นะครับแบงก์เริ่มถอยละพลังงานปิโตรเคมียกเว้นสื่อสารไม่ดีครับค่ะสื่อสารไม่ดีแล้วก็กลุ่มรถไฟฟ้าได้ส่วนกลุ่มวันนี้ที่เขาเล่นกันเนี่ยเขาขาย CBG ไปซื้อ SCA นี่คือกลุ่มพวกกันชงกันชาอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะนั้นเงินจะจำกัดละก็จะเกิดการหมุนตัวเล่นละค่ะวิธีการเล่นเก็งกำไรก็อาจจะต้องขายตัวที่ขึ้นแรง SCA แล้วมาซื้อ CBG พอดีถ้าจะเล่นพวกกันชงกันชานะครับให้เล่นสลับแบบนี้ให้เล่นสลับแบบนี้นะคะใช่ใช่ขายตัวขึ้นมาซื้อตัวลงขายตัวขึ้นมาซื้อตัวลงใช่ส่วน OR เนี่ยผมยังคิดว่ายังเล่นได้ต่อทั้งอาทิตย์ครับยังเล่นได้ต่อทั้งอาทิตย์เลยเหรอคะสำหรับ OR ใช่แนวรับอยู่สัก30บาทนะครับพี่บอยค่ะขอกลยุทธ์นิดนึงนะคะ30บาทคืออย่างหุ้น IPO ใหม่ๆเข้ามาแบบนี้พี่เปียกดูยังไงอะคะคือมันเป็นหุ้นที่อะไรนะเปิดตัวใหม่นักเก็งใหม่ในเมืองไทยตอนนี้มันเยอะเกิดมาจากว่าเงินเราเนี่ยเราขึ้นมาจาก 1,200-1,300 เนี่ยเรากำไรตลอดทางเลยแต่ละคนเนี่ยจะมีพลังในการเก็งกำไรสูงมากพอเรามันเข้ารวมกันเมื่อไหร่ครับเนี่ยมันจะขึ้นด้วยความรุนแรงทันทีแล้ว OR เนี่ยไซส์มันพอที่จะรับแรงเงินเราด้วยมันไม่ใช่หุ้นเล็กๆเหมือนไอ้ตัวบางตัวที่ขึ้นมาแล้วมันขึ้นแล้วมันพอซื้อเข้าไปนิดเดียวก็ซีลิ่งอะไรเงี้ยมันจะเล่นยากค่ะเพราะนั้นเอง OR จะวิ่งอยู่ในกรอบ 30-35 ครับพี่
แนวรับคือ30 35คือแนวต้านเหรอคะใช่ๆๆมีจุด stop loss มั้ยคะสำหรับ OR หรือว่าจุดตัวนี้นี่อยู่ในเซตไหนของพี่เปียคะเซตเนี่ยเซตจุด B เนี่ยผมไม่ต้องอ่ะ B เหรอคะไม่ต้องอืมตัว B ตัว B boy ค่ะหุ้นชุด A ชุด B ตัวนี้ถือว่าเป็นชุด B เลยชุดขนาดกลางค่อนข้างไม่ใหญ่เลยค่ะคือมันต้องมี stop loss มั้ยคะไม่ต้องครับไม่ต้องครับชุด B ก็ไม่ต้องมีนะคะไม่ต้องมีครับค่ะก็คือกรอบมันจะมีเด้งให้ขายตลอดนะครับคือคนเล่นเก่งอะไรจะเห็นเลยว่าสมมติเราซื้อ31สมมตินะครับอีกวันนึงมันจะข้ามไป32 33แล้วก็ขายเดี๋ยวพอลงมาที่30ใหม่ก็31ใหม่เราซื้อสมมติมันลงไป30เดี๋ยวมันจะได้กลับมาที่31นะครับมันโอกาสขาดทุนมันน้อยมากนะครับค่ะแต่โอกาสถ้าเราเป็นนักเก็งกําไรไว้ที่ไว้พอนะครับโอกาสที่จะไปสร้างฐานที่ต่ํากว่า30นี่เริ่มน้อยครับเริ่มน้อยแนวรับจริงๆของหุ้นตัวเนี้ยอยู่ที่29แต่ผมคิดว่าจะลงไปไม่ถึงแนวรับจริงๆอยู่ที่29แต่น่าจะไปไม่ถึงนะคะไปไม่ถึงค่ะนะคะ30บาท35บาทละกันตอนนี้31บาท75ไม่ต้องมีสต็อปนะคะแต่ว่าเล่นตามกรอบกันไปนะคะได้ค่ะสุดท้ายย้ำคนยุทธ์ทิ้งท้ายสิ้นเดือนหน่อยค่ะพี่เปียคะเผลอแป๊บๆมาโควิดก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะดีมากดีมากผมก็เริ่มไปเที่ยวแล้วตอนนี้ค่ะแนวโน้มตลาดยังเป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบที่บอกให้นะครับถ้าทะลุ1530ก็แปลว่ามีเงินจากฝรั่งเข้าไปเลยเราก็ต่อเลยนะครับค่ะถ้าหลุด1450ก็ลดปวดลดพอค่ะตอนนี้ยังสามารถเล่นเก็งกำไรได้ถือเงินสดไว้สลับไว้บ้างนะครับยังไม่ต้องไม่ต้องเหยียบเข้าเต็มนะครับแนวโน้มนี้เข้าเต็มไปได้ค่ะได้ค่ะนะคะเดี๋ยวตามต่อในเดือนหน้าต้องกราบขอบคุณพี่เปี๊ยกมากๆเลยนะคะยินดีครับสวัสดีค่ะพี่เปี๊ยกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์จากบริษัทหลักทรัพย์ CGS-NB ให้กรอบเซ็นเด็กไว้1480นะคะก็ด้านบน1520กรอบใหญ่ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้1450ห้ามหลุดเด็ดขาดค่ะตอนนี้1480คือเซ็ตยังคงเป็นไซด์เวย์อยู่แต่ถ้าเกิดว่าตราบใดที่เซ็ตหลุดลงไป1450เนี่ยแพทเทิร์นจะไม่ใช่กรอบไซด์เวย์แล้วนะคะแล้วมันจะเป็นขาลงค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่หลุดนะคะย้ำกันค่ะว่ายังโอเคอยู่นะเพราะฉะนั้นเวทแอนด์ซีรอซื้อนะคะก็สามารถที่จะเลือกหุ้นโดยเฉพาะหุ้นใหญ่ได้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของธนาคารพาณิชย์นะคะแต่กลุ่มที่ดูยังไม่ดีในช่วงปลายเดือนนี้ก็คือกลุ่มของสื่อสารน่าจะยังไม่มานะคะหุ้นใหญ่ยังคงโอเครวมไปถึงหุ้นไซส์ที่เกือบจะใหญ่นะคะหรือว่าใหญ่แต่ว่าจัดอยู่ในกลุ่มของเซ็ตบีนะคะอย่างตัวของ BTTOR ด้วยเนี่ยก็พี่เปียกก็แนะนำว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นได้ทั้งสัปดาห์นะคะกรอบแนวรับของตัว OR จะอยู่ที่บริเวณ30บาทบวกลบแนวต้าน35บาทเล่นตามกรอบ5บาทนะคะลงมาซื้อขึ้นไปขายค่ะนะคะย้ำว่าแนวรับอยู่ที่30บาทตอนนี้ OR อยู่ที่31บาทบวกลบนะคะก็ถ้าเกิดในกรณีที่ใครต้องการเพิ่มผลตอบแทนให้สูงนะคะกว่าการซื้อหุ้นแม่นี่ก็จะมีตัว DW ที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนนะคะท่านสามารถไปเซิร์ชดูได้ที่หมายเลข28 Macquarie เขาจะมี OR 284-2106A ตัวนี้จะมีค่ากริ้ง 4.3 Sensitivity 0.79 ก็สามารถเข้ามาเล่นเก็งกำไรในช่วงที่ OR ลงไปบริเวณตรงกรอบแนวรับนะคะก็สามารถเก็งกำไรตัวนี้ขึ้นมาได้ด้วยเช่นกันนะคะท่านสามารถที่จะรับบทวิเคราะห์ฟรีนะคะเพียงแค่เป็นเพื่อนกับเราทาง LINE ค่ะสแกน QR Code บริเวณมุมจอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าเซิร์ชนะคะthaidw นะคะอีกหนึ่งช่องทางที่จะติดตามทำความรู้จักกับการเทรด DW เพิ่มเติมได้คือทางเว็บไซต์ www.thaidw.com ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaidw.comขอบคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ฝากนะคะติดตามรายการถัดไปชุมชนนักลงทุนพบกับคุณสุนันท์ศรีจันทาและคุณอิงชุติมาแล้วก็ช่วงบ่ายสามเจอกับคุณวรินทร์มาศปัญญาดีกีตาร์นะคะก็ดูข่าวหุ้นได้ทั้งวันที่เว็บไซต์ moneyclub.asia ดูย้อนหลังได้ที่ทางด้านของ YouTube moneyclub รวมไปถึงใครที่ติดตาม Clubhouse ของหมวยกับอาจารย์นิพนธ์หมวยปักหมุดเอาไว้ให้ที่คอมเมนต์นะคะก็ฝากเข้าไปกดfollow กันด้วยนะคะช่วงเช้าวันนี้ก็ขอให้ท่านนักลงทุนทุกท่านโชคดีกับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะแล้วก็ใครที่จะจองสัมมนาก็ยังจองได้นะคะรับอีกแค่จำกัดเท่านั้นนะคะก็จองกันเข้ามาได้ที่ดีไลน์นะคะ Money Club TH ค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ใครส่งดาวมาก็ขอให้ท่านรวยรวยเฮงเฮงนะคะสำหรับช่วงเช้าวันนี้หมวยลากันไปก่อนนะสามารถดูคลิปนี้ย้อนหลังได้ที่ YouTube Money Club ค่ะสวัสดีค่ะ